ถึงแล้วจ้าปลากระเทียมกำลังงอกเลยนะคะเนี่ยค่ะเขียวๆเนี่ยใช่มดเลยนะคะถึงปลากระเทียมแล้วจ้าดูเด้อจ้าโอ้ยหลายหลายเต็มป่าไปหมดเลยคือหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นปลาเป็นกระเทียมป่านะคะคือมันเป็นกระเทียมชนิดหนึ่งแล้วมันงอกในป่าค่ะเนี่ยเราข้างหลังน่าเป็นน้ำนะคะเป็นแม่น้ำโอ้มันชอบที่ชื้นๆนะคะเนี่ยงอกโอ้ยเต็มดินไปหมดเลยค่ะเนี่ยกำลังงอกเลยค่ะอร่อยดีนะคะคุกว่ามันอร่อยดีแต่คนอื่นไม่รู้ว่าจะว่าอร่อยไหมมันก็เป็นคล้ายๆสมุนไพรของฝรั่งอะค่ะแต่ว่าถามว่าฝรั่งกินไหมไม่ค่อยกินนะคะลุงเบนก็ไม่กินส่วนใหญ่ไม่กินส่วนใหญ่ไม่มีใครมาเก็บกินค่ะมีแต่คนไทยที่กุกเห็นนะแต่ชาติอื่นเขาอาจจะเก็บละค่ะแต่มันหลายหลายเครือขอบอกหลายจริงๆค่ะเอาไปทำอะไรได้บ้างนะคะกุ๊กเคยเอาไปทำขนมกุ้ยช่ายจ้ะเอาไปผัดเปล่าๆก็อร่อยไปผัดใส่หมูใส่ไก่ก็อร่อยหรือจิ้มไปทำเป็นแกงอ่อมก็อร่อยจ้ามาทีนี้เดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยนี่นะคะใบมันจะคล้ายๆขาค่ะต้นมันจะคล้ายๆขาโอ้ยต้นน้อยๆอยู่เลยนี่แต่ว่าถ้าจะอร่อยก็คือต้องนี่มันนะคะถ้าใบมันอะตอนนี้ยังกินได้แต่ถ้าแก่ก็นี่จะเหนียวนะคะต้องนี่ยอดมันค่อยงามนี่ถ้ากินอย่างเงี้ยนี่จ้าโอ้โหมันหลายจริงๆเด้อหลายจริงๆกำลังอร่อยเลยจ้าอุ้ยเก็บแป๊บเดียวนะคะดูก็ไปกินได้หลายวันเลยนะคะตอนนี้กลิ่นกระเทียมก็จะติดเสื้อผ้าไปแล้วจ้ากลิ่นกระเทียมหึงเลยค่ะตอนนี้คือมันสมกับเป็นชืดกระเพียนป่าจริงๆเลยค่ะกลิ่นหึงมากเลยเนี่ยตอนเนี้ยนี่จ้าได้หลายเลยนะคะก็ถ้าเป็นอย่างนี้นะคะสามารถเอาเก็บใส่ถุงไม่งั้นก็ห่อกระดาษนะคะแช่ตัวเย็นกินได้นานมากเลยค่ะมันจะคงความสดได้นานกูก็เดี๋ยววันนี้จะเอามาพัดใส่ตับนะคะแล้วที่เหลือก็จะแช่ตัวเย็นไว้จ้านี่ผักปลอดสารพิษนะจ้ากินผักออร์แกนิกธรรมชาตินี่ค่ะ
หน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ซุปจริงๆนะคะมันจะได้กลิ่นกระเทียมนะคะยิ่งถ้ามันซุปมากเท่าไรมันก็จะไม่ค่อยได้กลิ่นกระเทียมนะคะโอเคเสร็จแล้วจ้าเอามากินข้าวกันเด้อทีนี้นี่ละจ้าอุ้ยชอบนะจ๊ะชีวิตอย่างงี้หาผักป่าหาเห็ดหาหอยอยู่เมืองไทยไม่เคยไปหาผักป่าอะไรหรอกเนาะแต่ป่าที่นี่มันไม่เหมือนเมืองไทยไงคะมันไม่เหมือนเมืองไทยมันอันตรายมันเข้าไปหาของได้ป่าที่นี่ก็ทําแบบให้ประชาชนเขาไปเดินเล่นอะไรได้ไม่เหมือนป่าบ้านเราป่าบ้านเราป่าดงดิบป่าอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้าคือรสชาติมันเหมือนกุ้ยช่ายขาวนะคะกุ้ยช่ายขาวที่เวลาเราผัดกุ้ยช่ายขาวกินกับข้าวต้มอะค่ะเหมือนเลยถ้าผัดตุ๊กอย่างเงี้ยจะไม่ได้กินกระเทียมนะคะไม่ค่อยได้กินเลยแต่จะได้กินกินบ้างกินหน่อยๆแต่ว่าถ้าเป็นดองอะกินแรงมากนะคะทำขนมก็อร่อยค่ะกูชอบนะคะเก็บมาผัดกินอย่างเงี้ยเขาไม่ได้หวงไม่ได้หามนะคะคือสามารถไปเก็บได้เพราะว่ามันขึ้นเต็มป่าไปหมดเลยค่ะป่าในเมืองนี่ก็มีป่าแบบที่กูไปเก็บนี่ก็มีแล้วก็เขาก็ไม่กินกันฝรั่งเขาก็ไม่กินกันนะคะมีส่วนหน่อยค่ะที่กินส่วนหน่อยช่วงนี้ก็กินยาวกูบอกว่ากินถึงมีนาไม่ใช่นะคะกินยาวถึงพฤษภาเลยค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกดอกนะคะออกดอกออกก้านยาวๆก็กินก้านมันกูไม่ชอบนักแร คนไทยหลายคนก็ไปเก็บกินบางคนก็ไม่กินนะคะไม่ใช่คนไทยทุกคนกินกินแค่บางคนโอเคงั้นกูขอตัวกินก่อนเด้อขอบคุณนะจ๊ะเจอกันใหม่บ๊ายบายยายตัวดูคำเมื่อเขาเข็นทุก